ชื่นจิตนี่กลายชื่นใจจะไปเที่ยวเล่นลมพัดเย็นเย็นจะไปเที่ยวเล่นในสวนลำยายชื่นจิตนี่กลายชื่นใจจะไปเที่ยวเล่นชื่นจิตนี่กลายถ้าคบกันเป็นพวกพ้องถ้าคบกันเพื่อเงินเพื่อทองแล้วก็ไม่ต้องสงสัยต้องแตกร้าวกันแน่เพราะท่านผู้แก่ท่านเคยเตือนว่าเพื่อนเราเผาเรือนจะคบเป็นเพื่อนได้ยังไงเพื่อนเราเผาเรือนคบเป็นเพื่อนมันก็ลำบากคืนพูดไปก็อายปากรู้สึกกระดากกระเดียมใจไม่ว่านางหรือนายนะคบกันได้ทั้งนั้นถ้าทัศนะตรงกันแล้วไม่มีอันตรายถ้าทัศนะไม่ตรงกันรู้สึกว่ามันจะยุ่งยุ่งอีกฝ่ายหนึ่งเมินอีกฝ่ายหนึ่งมุ่งไปเดี๋ยวก็ยุ่งกันใหญ่เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากโบราณย้ำๆไว้ซ้ำซากมันผิดปากกันเสียเมื่อไรท่านอาบน้ำร้อนมาก่อนพวกเราเราควรเชื่อเขาอย่าเฝ้าสงสัยอันสุภาษิตลิขิตข้อคำที่ท่านแนะนำจงจำเขาไว้จะเกิดผลดีไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขสนุกสบายนั้นปัญญาชนทุกคนควรคิดการคบมิตรคิดเสียใหม่คบมิตรใหม่ๆต้องใคร่ครวญและทบทวนดูทีท่าถ้าหมูเราไปไก่เขามาแล้วก็ไม่ว่าอะไรเราทั้งนี้ทั้งนั้นต้องพึ่งกันอยู่เป็นนิดถ้าเขามีก็จิตแล้วก็ต้องมิตรกระจายชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสารโบราณว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัจฉาใสพึ่งกันไปพึ่งกันมาแบบภาษิตเก่าเขาก็จิตคิดดูเล่าเราก็ใจเราก็จิตคิดดูเล่าอย่าเอาเปรียบอย่าย่ำเหยียบเย้ยหยันกันทำไมถ้าย่ำเหยียบเย้ยหยันมันไม่เหมาะอีกฝ่ายหนึ่งหัวเราะอีกฝ่ายหนึ่งร้องไห้มันจะไม่ราบไม่รื่นไม่ชื่นบานมนุษย์เราต้องมีการให้อภัยถ้าช่วยได้เชิญด้วยช่วยกันเชียวในโลกนี้คนเดียวอยู่ไม่ได้ต้องพึ่งพาอาศัยผูกไมตรีโบราณว่าเศรษฐียังขัดไฟลูกเต่าไม้พึ่งพ่อแม่ผู้น้อยแย่มายึดดึงพึ่งผู้ใหญ่เป็นงั้นภรรยาไม้คำหนึ่งพึ่งสามีแก่แล้วฝากผีและฝากไข้คนจนคนรวยหรือก็ต้องมุ่ยมรณะร่างกายต้องผุพังไม่ถูกฝังก็เผาไฟที่อยู่ยังไม่หมดคือเกียรติยศและชื่อเสียงต้องต่อสู้ให้สุดเวียงสู้กันเพียงขาดใจอันเกียรติยศชื่อเสียงรักษาไว้เพียงชีวิตถ้าเราบริสุทธิ์ไม่ทุจริตมันก็ไม่ติดเป็นวิสัยคนซื้อกินไม่หมดคนคดกินไม่พอถ้าไม่มีแล้วก็ขอไม่พอเราเฉยไว้อดทนสื่อสัตว์ปฏิบัติตามระเบียบไม่เอารัดไม่เอาเปรียบเราไม่เหยียบย่ำใครใครจะสูงใครจะต่ำไม่จำเป็นใครจะมองใครจะคอมเมนต์หาเกรงไม่มนุษย์เราเกิดมามีหน้าที่รักษาแต่ความดีเอาเข้าไว้รักโกรธโลภหลงปรองกันเถิดชั่วดีมีกำเนิดจากความใคร่ตนต้องเตือนตนจึงพ้นผิดเป็นภาษิตสั่งสอนสังวรไว้คนเห็นคนเป็นคนนั่นแหละคนคนเห็นคนไม่ใช่คนใช่คนไม่มีกำเนิดเกิดเป็นคนต้องเป็นคนทุกคนไปจนหรือมีผู้ดีไพร่ไม่พ้นคนพูดกันตามเหตุผลเราควรจะสนใจสัตว์โลกทั้งหลายแหล่ที่ต้องเกิดแก่และเจ็บตายทั่วสารพางในร่างกายมันต้องโวดวายไม่มีถาวรอะไรอะไรมันก็ไม่กีรังดูแต่เนื้อแต่หนังยังเป็นเหยื่อนอนจะได้ย้ำเหยียดยังเกิดละงอนโลกคือโรงละครเพียงชั่วคราวให้เราและท่านพากันแสดงผมมีได้แกล้งนำเอามากล่าวเมื่อใครอายุมากเช
ฉากก็ยาวทุกคำทุกเช้านี่คือการแสดงแต่พอเข้าฉากไม่อยากลืมตาเนื้อหนังมังสาก็พาเหี่ยวแห้งหนังตาเป็นม่านปิดการแสดงที่ผมชี้แจงมันเป็นเรื่องจริงต้องเป็นตัวเด็กเป็นตัวผู้ใหญ่เป็นตัวผู้ชายเป็นตัวผู้หญิงที่ผมยกตัวอย่างมาอ้างมาอิงชีวิตแท้จริงคล้ายเรื่องละครลองคิดดูเถอะท่านผู้เป็นปราชญ์อย่าพึงประมาทในเรื่องมวยมอนต้องเชื่อพระธรรมคำสั่งสอนผู้กำกับละครลงมามาแสดงอะไรมันต้องให้ถึงบทตามกำหนดที่ท่านปรารถนาจะได้เรื่องลือนะขึ้นชื่อชาชื่อจะอยู่คู่ฟ้าดินสลายที่ผมร้องมานี่ท่านที่นี่ท่านคงนึกผมร้องด้วยความรู้สึกในส่วนลึกของหัวใจจิตนิรันดร์เชิญชายจะมาเหี่ยวเล่นจิตนิรันดร์เชิญชายจะมาเหี่ยวเล่นลมพั